สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าสตั๊ด Nike Montreal Vapor CR7 ตัว Top XCC นะฮะตัวนี้เป็นสีลาวานะฮะตัว Edition นะครับตัวนี้ตัวหายากอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาดูสภาพรองเท้ากันนะฮะตัวนี้ป้ายไซส์มันหลุดหายไปนะครับเป็นตัว Top XCC นะครับนี่นะฮะ Condition Control นะฮะสีหายากนะฮะตัวนี้นะครับอัปเปอร์หนังสังเคราะห์มีความนิ่มนะฮะนะฮะโดยการใช้งานนะครับตามสภาพรองเท้ามือ2นะฮะ Montreal นะครับ CR7 หายากแล้วนะครับนะฮะรองเท้าสายลุยเอาไปเย็บพื้นนะครับมือ2นะฮะตัวนี้เป็นสายสปีดด้วยนะครับจากเดิมซอฟในเดิมนะฮะปลายไซส์มันหลุดหายไปนะฮะตัวนี้นะครับซอฟมีรายการใช้งานนะครับนี่นะฮะจุดพื้นปุ่ม FG นะฮะนี่นะครับปุ่มยังเหลือๆนะฮะโอเคนะฮะนี่นะครับรองเท้าใส่ใช้งานได้นะฮะใส่ลุยเอาไปเย็บพื้นนะครับนี่นะฮะสภาพยังโอเคนะฮะโดยรวมยังสวยนะฮะมีรอยไร้กาวบ้างนะฮะยังโอเคอยู่นะฮะไปเอาไปเย็บพื้นใส่ลุยสบายๆฮะคุณนี่ดีข้างนะฮะข้างซ้ายสีหายากนะฮะลาวาลอยการใช้งานทั่วไปนะครับนะฮะ Montreal Vapor XCR7 นะครับนี่นะยังโอเคนะครับเชือกเดิมซอฟเดิมนะ ACC นะครับนะฮะซอฟในเดิมนะฮะเชือกเดิมชุดพื้นปุ่ม FG นะฮะสายสปีดนี่นะครับยังโอเคนะฮะลุยๆเอาไปเย็บพื้นนะครับใส่ลุยใส่ลุยภาพยังโอเคนะฮะนี่นะครับสะท้อนแสงด้วยนะ CR7 นะครับของแท้แน่นอนฮะก็ไม่เดิมนะครับมีรอยใช้งานนะครับข้างล่างปั๊ม10นะฮะนะครับนี่นะฮะวัดซอกแนะนำเท้าที่275-280นะครับ Mercurial นะฮะนี่นะครับซอฟ280นะฮะแนะนำเท้า275-280นะครับใส่ได้นะฮะตัวท็อป ACC หายากนะครับสีนี้ใครเอาไปใส่ซ้อมนะฮะสบายๆนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ